มาดูหลังเกมไทยลีกกันหน่อยนะครับคู่ที่นครราชสีมาเปิดบ้านเฉือนชนะชนะฮอตบิล 1-0 ครับผมครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าทางโคราชฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับไม่แพ้ใครมาเนี่ยติดต่อกันเป็นนัดที่7หรือ8แล้วนะครับแต่จะหนักไปทางเสมอหน่อยและเกมนี้เนี่ยก็ถือว่ากลับมาเก็บชนะได้อีกครั้งหนึ่งจากที่เสมอกันมาหลายๆนัดเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของโคราชในช่วงนี้ก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับประกอบกับวันนี้เนี่ยทางชนะฮอตบิลไม่มีโค้ชอย่างเดนิสอัมบาโตที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดเก่าบาเยิร์นมิวนิกนะครับทำให้ในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการแข่งขันเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่จึงแพ้ไปในเกมนี้ครับ